ผลงานของแดงวรเวชดังที่รู้กันนะครับผมว่าแดนเข้าสู่วงการมานานและเขาไม่เพียงแต่เป็นนักร้องแต่ยังเป็นนักแสดงอีกจึงทำให้ผลงานของเขามีมากมายที่นอกเหนือจากที่ผมกล่าวมาเช่น RS Meeting Concert Start Mission มันหลุดโลกซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นการเปิดตัวครั้งแรกของวง D2B 2545 Wildlife Fetchy รับบทเป็นแดน2552 สายลับ The Series กับ24สุดห้ามใจรับบทเป็นฉลามสกส.สวิตตี้ในปี2554รับบทเป็นตั๊ดวาเลนไทน์สวิตตี้2555รับบทเป็นตั๊ดเช่นเคยและก็มีผลงานอีกมากมายนะครับผมที่ผมไม่ได้กล่าวถึงนั่นเอง